ตายชุติีมาตอบชัดๆถ้าย้อนเวลากลับได้จะเลิกกับทีมพิธาไหมตายได้ไปออกรายการนิกกี้ซึ่งเป็นพิธีกรได้ถามตายกลางรายการว่ามีผู้ชายขู่ข่าขอพี่แต่งงานแล้วปีที่แล้วมีผู้ชายขู่ข่าขอแต่งงานแล้วเราไม่ได้เซย์เยสตอนนั้นเราบอกให้ดูๆกันไปก่อนคบกันมาหลายปีแล้วตอนนั้นบอกขอดูก่อนถ้าคนขอแต่งงานก็คือตกลงไปเลยค่ะทุกคน ที่ตอนนั้นไม่ตกลงเพราะไม่แน่ใจรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์แค่นั้นเองเป็นคนนอกวงการโตกว่าทุกวันนี้เขายังอยู่ในชีวิตเรานะเราอยากขอโทษที่ตอนนั้นงองแงอะไรแบบนี้จะร้องไห้นะต้องแต่งหน้าใหม่นะและสุดตายชุติมาก็ได้มาขึ้นรถให้นิกกี้นาชาติสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตรวมถึงเรื่องที่คนอยากรู้ก็ไม่พลาดว่าจะเป็นเรื่องของอดีตสามีแล้วว่าที่นายกทีมพิธาที่ตอนนี้ยังมีคนเชียร์ให้กลับมารักกันเยอะมาก ซึ่งในเทปตายชุติมาได้พูดถึงว่าเป็นแฟนเป็นคนที่รักและคนที่ผูกพันที่สุดแล้วเพราะว่าเวลาสิบปีตอนที่ตัดสินใจเลิกกันเราก็ยังรักเขาอยู่ตายชุติมาเป็นคนพูดเองที่ขอเบรกความสัมพันธ์เหลือแค่พ่อกับแม่ของลูกแล้วก,ก็เสียใจแต่เราตัดสินใจไปแล้วก็ใช้เวลาทําใจอยู่3ปีและคําถามที่นิกกี้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะเลิกไหมซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็คงต้องลองถอยกันก่อนแต่คงยังไม่เลิก ตอนนั้นมันเหมือนระเบิดความอดทนมันหมดด้วยมัง้งจริงๆมันควรห่างและมาถึงก็ไม่เสียดาแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาภูมิใจแทนพี่พิมพ์ละกันถามว่ายังรักเข้าไหมต่ชุดที่มาตอบว่าก็เป็นห่วงเขาแหละเป็นห่วงตลอดเป็นห่วงทุกเรื่องเรื่องสุขภาพแต่อีกเดียวพี่พิมโพ์ตกก็คงดูแลเขาได้ไม่เคยบอกว่าเป็นห่วงเขา